สวัสดีค่ะสำหรับบทนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของหนอนไหมกันหนอนไหมชื่อภาษาอังกฤษว่า silkworm นะคะเราไปดูชีววิทยาของหนอนไหมกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างหนอนไหมนะคะจัดเป็นแมลงที่มีความสำคัญมากในประเทศไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bombyx mori นะคะเป็นกลุ่มของหนอนไหมพื้นบ้านที่มีเส้นไหมเป็นสีเหลืองลักษณะวงจรชีวิตนะคะเป็นแบบ complete metamorphosis ก็คือมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ซึ่งจะประกอบด้วยระยะไข่นะคะตัวเต็มวัยเนี่ยจะวางไข่เป็นกลุ่มเล็กๆสีขาวๆหลังจากนั้นเมื่อไข่ฟักออกมาก็จะเป็นตัวหนอนซึ่งตัวหนอนจะมีทั้งหมด5ระยะนะคะหนอนก็จะโตไปเรื่อยๆกินอาหารที่ให้ก็คือใบหม่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มสร้างรังนะคะที่จะเป็นระยะดักแด้ก่อนที่จะออกมาเป็นตัวเต็มวัยผสมพันธุ์และวางไข่อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นวงจรชีวิตของหนอนไหมนะคะในส่วนของหนอนไหมลักษณะของตัวหนอนนะคะจะมีความสำคัญในช่วงระยะตัวอ่อนตัวอ่อนเนี่ยจะกินใบหม่อนเป็นอาหารใบหม่อนนี่จะทำหน้าที่ในการบำรุงร่างกายของหนอนไหมซึ่งครึ่งหนึ่งของโปรตีนที่มาจากตัวใบหม่อนเนี่ยจะนำไปใช้ในการสร้างรังไหมเพื่อที่จะเข้าเป็นดักแด้นะคะแล้วก็เป็นตัวเต็มใบต่อไปดังนั้นโปรตีนที่ได้จากใบหม่อนนะคะส่วนใหญ่จะถูกสะสมเพื่อใช้ในการสร้างรังไหมค่ะเรามาดูประวัติกันนะคะว่าการค้นพบไหมและประโยชน์ของไหมเนี่ยมีอะไรบ้างประเทศแรกๆเลยที่นำไหมมาใช้ในอุตสาหกรรมนะคะก็คือประเทศจีนซึ่งก็ยาวนานมากประมาณ 5,000 ปีก่อนดังนั้นประเทศจีนเนี่ยจึงจัดว่าเป็นประเทศแรกเลยที่นำประโยชน์ของหนอนไหมมาใช้นะคะแล้วหลังจากนั้นในตลาดจีนเนี่ยก็กระจายไปเรื่อยๆไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในแถบเอเชียนะคะการปลูกหม่อนหรือเลี้ยงไหมเนี่ยจึงเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแล้วก็มีการทอผ้าไหมนะคะใส่ผ้าไหมกันมายาวนานทีนี้ในส่วนของความพิเศษหรือว่าสิ่งที่สำคัญมากในตัวของไหมนะคะสายพันธุ์ไหมที่นิยมมาใช้เนี่ยคือเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตค่อนข้างดีนะคะที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบันมีความหลากหลายมากซึ่งลักษณะของสายพันธุ์ไหมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแถบภูมิภาคด้วยหรือว่าประเทศที่ใช้เลี้ยงนะคะสายพันธุ์แรกที่นำมาเลี้ยงนะคะก็จะมีสายพันธุ์จีนพันธุ์จีนไข่ของหนอนไหมที่ฟักออกมานะคะในแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีลักษณะกลมแล้วก็มีหลากหลายสีบางครั้งก็สีขาวสีเหลืองแล้วก็มีเส้นใยเล็กๆส่วนไหมยุโรปจะเป็นชนิดพันธุ์ที่มีการฟักออกมาได้ปีละครั้งสายพันธุ์นี้หนอนไหมจะมีขนาดใหญ่แล้วก็วงจรชีวิตค่อนข้างยาวนะคะต่อมาเป็นพันธุ์ไหมพันธุ์ญี่ปุ่นและพันธุ์ไทยนะคะพันธุ์ญี่ปุ่นฟักออกมาปีละ 1-2 ครั้งนะคะรังไหมค่อนข้างใหญ่ส่วนพันธุ์ไทยนะคะจะฟักออกได้ตลอดปีเลยลักษณะของรังไหมเนี่ยจะเล็กๆคล้ายกระสวยที่เราเห็นตามบ้านเรานะคะซึ่งรังไหมไม่จำเป็นที่จะเป็นสีเหลืองอย่างเดียวนะคะบางครั้งจะเป็นสีขาวสีเขียวหรือออกสีชมพูส้มๆก็ได้นะคะนี่ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการผลิตรังไหมของไหมแต่ละสายพันธุ์ค่ะเรามาดูลักษณะของพันธุ์ไหมที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยกันนะคะพันธุ์แรกเลยก็คือพันธุ์ไหมนางน้อยศรีสะเกษ1ซึ่งในกรมหม่อนไหมก็นิยมที่จะให้เลี้ยงในสายพันธุ์นี้นะคะเนื่องจากมีเส้นไหมที่มีสีเหลืองเข้มแล้วก็ให้น้ำหนักต่อกิโลกรัมเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะต่อมาเป็นพันนางน้อยสกลนครซึ่งลักษณะของสายพันธุ์ที่ตั้งนะคะจะเป็นตามท้องถิ่นหรือตามศูนย์วิจัยกรมหม่อนไหมนะคะที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษหรือจังหวัดสกลนครนะคะลักษณะการให้เส้นใยนี่ก็ค่อนข้างสูงนะคะของนางน้อยสกลนครก็จะมีพันธุ์สำโรงนะคะจากสุรินทร์แล้วก็พันธุ์นางลายอันนี้ให้น้ำหนักค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันค่ะ11กิโลกรัมนะคะ
ทีนี้ลองมาดูเปอร์เซ็นต์เปลือกรังนะคะเปอร์เซ็นต์เปลือกรังเนี่ยนางน้อยศรีสะเกษค่อนข้างให้เปอร์เซ็นต์เปลือกรังค่อนข้างสูงนะคะเช่นเดียวกันกับนางน้อยสกลนครแล้วก็นางลายในส่วนของไหมลูกผสมนะคะลูกผสมก็คือเกิดการผสมระหว่างพ่อกับแม่ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพันธุ์อุบลราชธานีนะคะซึ่งให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะลูกผสมคือเขาจะเอาพ่อแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีนะคะมาผสมกันซึ่งพันธุ์ลูกผสมเนี่ยจะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองได้ถึง 30% ก็จะมีพันธุ์อุดรพันธุ์สกลนคร1และสกลนคร2ซึ่งพันธุ์สกลนคร2นะคะจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูงถึง 25-30 กิโลกรัมเลยลักษณะเด่นก็คือทนต่อโรคในการปรับปรุงสายพันธุ์ของไหมนะคะในลูกผสมเนี่ยเขาจะปรับปรุงในลักษณะที่ให้ทนทานต่อโรคและให้ผลผลิตของเส้นไหมที่เยอะขึ้นค่ะดังนั้นแนวทางในการปรับปรุงสายพันธุ์ของไหมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่เราทราบชนิดของหนอนไหมแล้วเรามาพูดถึงลักษณะความสำคัญทางเศรษฐกิจกันบ้างว่าไหมมีความสำคัญอย่างไรนักศึกษาน่าจะพอเข้าใจดีในเรื่องของความสำคัญว่าหนอนไหมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะไหมที่ถูกมาสร้างเป็นผ้าไหมเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ดีคือระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ดูดซับน้ำได้น้อยดังนั้นคนที่ใส่ผ้าไหมเนี่ยก็จะรู้สึกนอกจากความเงางามของเส้นไหมแล้วเขายังรู้สึกดีด้วยขณะที่ใส่รู้สึกสบายนะคะซึ่งไหมที่เป็นสิ่งทอเนี่ยมีค่ามากกว่าสิ่งทออื่นๆนะคะก็คือจะทำให้มูลค่าของเส้นไหมนั้นมากขึ้นนะคะแม้ว่าจะมีข้อเสียบ้างเล็กน้อยนะคะในส่วนของข้อเสียเนี่ยบางครั้งก็พบว่าเกิดความยืดหยุ่นได้น้อยนะคะแล้วก็ยับง่ายด้วยเนื่องจากเป็นเส้นใยที่มาจากธรรมชาตินะคะดังนั้นในการสวมใส่เส้นไหมนะคะหรือว่าผ้าไหมเนี่ยผู้ที่สวมใส่จะรู้สึกอบอุ่นนะคะในฤดูหนาวแต่ว่าจะรู้สึกเย็นสบายในฤดูร้อนอันนี้จะสอดคล้องกับทางจีนนะคะที่จะมีอากาศค่อนข้างหนาวดังนั้นเขาก็จะใช้ผ้าไหมในการทอผ้าซะส่วนใหญ่ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเส้นไหมว่านำไปใช้อะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเครื่องสำอางเครื่องสำอางนะคะจะทำมาจากส่วนของที่เรียกว่าโปรตีนไหมชนิดไฟโบอินนะคะมีคุณสมบัติในการทำมอยส์ชูไรเซอร์นะคะสามารถให้ความชุ่มชื่นสูงถึง300เท่าเลยซึ่งตัวนี้จะเหมาะมากสำหรับในการทำเครื่องสำอางนะคะแล้วก็สีของเส้นไหมก็จะมาจากธรรมชาติด้วยนะคะสารที่มาจากเส้นไหมนะคะจะช่วยป้องกันผิวหนังที่แห้งนะคะลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ต้านทานพวกกลุ่มของไวรัสด้วยส่วนผงโปรตีนไหมนะคะที่สกัดมาจากเส้นไหมจะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับธรรมชาติของผิวหนังด้วยทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองนะคะต่อมานะคะก็คือในเรื่องของยาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากเส้นไหมนะคะก็คือมาทำเป็นยาซึ่งในประเทศจีนนะคะก็จะใช้กลุ่มของดักแด้นะคะมาทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพคือเขามาทำมาตั้งแต่โบราณแล้วโดยทำเป็นสมุนไพรที่บำรุงตับบำรุงปอดแล้วก็ระงับอาการชักได้ส่วนในประเทศอินเดียเขาใช้ทำอะไรเขาก็ใช้เส้นไหมนะคะสำหรับผสมกับยาสมุนไพรรักษาความผิดปกติของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจด้วยนะคะนอกจากนี้จากการศึกษาของแพทย์ก็พบว่าดักแด้ของเส้นไหมสามารถเพิ่มการเรียนรู้ความทรงจำและสามารถป้องกันภาวะความจำบกพร่องที่พบได้ในโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะซึ่งการศึกษานี้เขาก็ใช้วิธีการศึกษาคือนำดักแด้มาป้อนให้กับหนู14วันนะคะจากนั้นนำมาเหนี่ยวนำให้เกิดความทรงจำบกพร่องซึ่งมีการจำภาวะที่เป็นโรคสมองเสื่อมพบว่าหนูที่ได้รับดักแด้จะมีความทรงจำดีและมีการตายของเซลล์ประสาทเนี่ยน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับดักแด้เข้าไปนะคะอันนี้คืองานวิจัยเลยดังนั้นถ้าเรากินดักแด้เยอะๆเราอาจจะช่วยเพิ่มความทรงจำได้ด้วยแต่ว่าในกระบวนการผลิตหรือการทำเป็นอาหารนะคะเราต้องระวังด้วยว่า
การทอดหรือว่าการอบนะคะต้องใช้น้ำมันชนิดไหนเพราะว่าถ้ากินเยอะๆที่ผ่านการทอดก็จะมีผลข้างเคียงจากไขมันที่สะสมด้วยนะคะอันนี้คือลักษณะของสรรพคุณของดักแด้นะคะว่าสารสกัดดักแด้เนี่ยมีความสามารถในการลดความบกพร่องทางสมองได้ด้วยนะคะนี่เป็นข่าวในประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวพาดว่าหม่อนไหมมช.เจ๋งสกัดสารสกัดจากดักแด้ตัวใหม่22ตัวเทียบเท่ากับซิเดนาฟิล1เม็ดนะคะก็คือลักษณะของยานะคะที่สามารถลดอาการเซลล์ผนังหลอดเลือดนะคะได้จากผลการศึกษานะคะพบว่าการสกัดสารสกัดจากดักแด้หนอนไหมนะคะค่าสกัดดักแด้ผสมน้ำสกัดออกมาช่วยขยายหลอดเลือดเทียบเท่ากับไวอาก้าได้ 100% ส่วนดักแด้ที่ผสมแอลกอฮอล์นะคะสกัดออกมาได้ 102-103% ซึ่งนอกจากนี้นะคะการนำตัวดักแด้เนี่ยมาใช้ในการรักษานะคะนอกจากนี้นะคะตัวดักแด้ที่นำมากินให้อิ่มท้องแล้วยังสามารถช่วยกระตุ้นการขยายของหลอดเลือดได้ด้วยไม่เพียงแต่ช่วยผู้ชายที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวแต่ผู้หญิงที่มีอาการหลอดเลือดติดตันก็สามารถที่จะรักษาได้นะคะอันนี้เป็นงานวิจัยเนาะและที่เรารู้จักกันดีนอกจากที่จะทำเครื่องสำอางทำยาแล้วสิ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือการทำเป็นอาหารซึ่งการทำเป็นอาหารเนี่ยก็พบว่าหนอนไม้เนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างสูงกว่าเนื้อหมูเนื้อไก่และเนื้อวัวซึ่งปริมาณที่วิเคราะห์ออกมานะคะดักแด้หนอนไม้ในปริมาณ100กรัมให้พลังงานถึง162กิโลแคลอรี่ลักษณะตัวของดักแด้นะคะประกอบด้วยเรื่องของความชื้นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตค่ะดังนั้นเวลาเรากินดักแด้เราก็จะได้สารอาหารพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะนี่คือลักษณะของหนอนไหมและชีววิทยาของหนอนไหมค่ะเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชีววิทยาและความสำคัญของหนอนไหมหากนักศึกษามีคำถามสามารถซักถามครูได้ค่ะหากไม่มีคำถามนะคะเราจะเข้าสู่การเพาะเลี้ยงหนอนไหมกันว่าการเพาะเลี้ยงหนอนไหมเนี่ยมีวิธีการใดในการเพาะเลี้ยงบ้างนะคะลักษณะที่สำคัญที่สุดในการเพาะเลี้ยงแมลงอุณหภูมิความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงจะอยู่ที่ประมาณ 20-35 องศาและความชื้นจะอยู่ที่ 65-80% แล้วปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยงก็คือโรงเลี้ยงไหมซึ่งจะต้องมีพื้นที่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าสารเคมีนะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราไปดูการเตรียมการเลี้ยงไหมกันนะคะว่ามีกระบวนการในการเตรียมอย่างไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะที่จะต้องเตรียมเลยก็คืออาหารของหนอนไหมอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงนะคะก็คือใบหม่อนต่อมาสิ่งที่สำคัญนะคะคือโรงเลี้ยงหนอนไหมควรห่างจากที่พักอาศัยประมาณ 10-20 เมตรนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็การรักษาความสะอาดต้องมีการฉีดฆ่าเชื้อโรคก่อนจากนั้นก็มีการทำความสะอาดภายในโรงเรือนลักษณะของหลังคานะคะจะต้องป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าไปได้นะคะกันน้ำได้อย่างดีและความร้อนได้อย่างดีผนังควรจะเป็นคอนกรีตที่มีการป้องกันศัตรูเข้าไปข้างในแล้วก็รักษาระดับความร้อนในห้องเลี้ยงได้ห้องควรจะมีห้องมืดด้วยห้องมืดใช้ทำอะไรนะคะห้องมืดก็ใช้เพื่อเก็บตัวหนอนนะคะใช้สำหรับให้หนอนพักผ่อนเพราะว่าในช่วงการเจริญเติบโตของหนอนนะคะจะมีในช่วงที่หนอนนอนแล้วก็หนอนตื่นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของโรงเลี้ยงแล้วการเลี้ยงไหมนะคะในระดับครัวเรือนเนี่ยจะเลี้ยงประมาณ300-400กิโลกรัมการทำความสะอาดโรงเรือนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะโดยโรงเรือนที่จะเลี้ยงนะคะในแต่ละรุ่นจะต้องมีการทำความสะอาดให้แสงแดดเข้าไปเพื่อทำลายเชื้อโรคก่อนและมีการฉีดฟอร์มาลีนด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคหลังจากนั้นเมื่อเตรียมไปแล้วนะคะบางโรงเรือนอาจจะมีการโรยด้วยปูนขาวเพื่อล้างอีกทีนึงแล้วก็อาจจะใช้การทำความสะอาดด้วยคลอรีนนะคะ
และสิ่งที่สำคัญเลยก็คือจะต้องมีแปลงปลูกต้นหม่อนเพื่อที่จะเป็นอาหารสำหรับหนอนไหมค่ะทีนี้ในการเลี้ยงไหมนะคะในระยะที่จะเลี้ยงเนี่ยก็จะมีในระยะของไหมที่อ่อนและไหมแก่ไหมอ่อนก็จะเป็นในระยะวัย1วัย2และวัย3นะคะนี่คือระยะของไหมวัยอ่อนส่วนไหมวัยแก่เนี่ยก็จะเป็นวัย4แล้ววัย5ก่อนที่จะมีการเริ่มเข้าดักแด้การดูแลและการจัดการจะมีความแตกต่างกันนะคะอันนี้ภาพนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือภาพลักษณะของดักแด้หนอนไหมนะคะที่อยู่ภายในรังจะมีการสร้างรังลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนของไหมวัยอ่อนและไหมวัยแก่ในส่วนนี้ครูจะมีเอกสารให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะในไหมวัยหนึ่งเราจะต้องมีการให้ใบอ่อนนะคะบริเวณยอดอ่อนใบที่1 2 3พอใบแก่เพิ่มมากขึ้นเราก็จะให้ลักษณะของใบหม่อนที่เริ่มแก่ขึ้นตามอายุของหนอนไหมนะคะดังนั้นเราจะให้แบบสเปะสปะไม่ได้ตัวหนอนไหมที่วัยอ่อนเราจะให้ใบแก่ไม่ได้นะคะหนอนจะกินไม่ได้และหนอนจะมีการนอนเนื่องจากก่อนที่จะลอกคาบเขาจะหยุดกินไปก่อนแล้วเขาก็จะนอนนะคะลักษณะคือพักก่อนที่เขาจะลอกคาบพอเขาลอกคาบเสร็จเขาก็จะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะกินอาหารอีกครั้งนึงนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวครูจะแจกเอกสารให้นะคะเรามาดูเรื่องของโรคไหมกันนะคะโรคที่เกิดกันบ่อยนะคะก็คือโรคมัสคาดีนหรือว่าเป็นลักษณะมัมมี่นะคะโรคเหล่านี้มีการติดต่อที่สัมผัสโดยผิวหนังนะคะจะเกิดเมื่อมีอากาศร้อนแล้วก็ชื้นนะคะอาการรุนแรงก็คือจะเป็นลักษณะของไหมจะสำลอกน้ำย่อยแล้วก็ท้องเสียได้นะคะคือลักษณะนี้เกิดจากเชื้อรานะคะจะมีเส้นใยของเชื้อราเกิดขึ้นต่อมาโรคที่2ก็คือแก๊สเชอรี่นะคะเป็นลักษณะของโรคเตอร์หรือตัวบวมจะติดต่อโดยการกินนะคะการกินเข้าไปข้างในการกินเนี่ยจะติดต่อมาจากไหนจากการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกหรือใบหม่อนที่ได้คุณภาพนะคะปริมาณใบหม่อนที่ไม่เพียงพอคือไหมอาจจะแออัดเกินไปไม่กินใบหม่อนนะคะลำตัวจะหดเป็นลักษณะเป็นป้องนะอันนี้คือลักษณะอีกลักษณะหนึ่งต่อมาโรค fractionary นะคะอันนี้เกิดขึ้นโดยการกินได้เช่นเดียวกันนะคะลักษณะอาการก็คือไหมจะกินอาหารน้อยลงนะคะสำลอกน้ำย่อยท้องร่วงออกมาถ่ายมูลติดกันเป็นลูกประคำนะคะก็คือเป็นก้อนๆเกิดจากอะไรเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ระดับอุณหภูมิสูงมีความชื้นสูงนะคะอากาศถ่ายเทไม่เพียงพอใบหม่อนไม่มีคุณภาพนะคะและโรคที่4ก็คือโรค Aspergillus นะคะ Aspergillus เนี่ยมีการติดต่อโดยผิวหนังนะคะลักษณะก็คือหนอนจะกินอาหารน้อยลงผิวหนังตึงเป็นมันนะคะการเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอเกิดจากอุณหภูมิโรงเรือนนะคะความร้อนหรือมีวัชพืชที่มีเชื้อเนี่ยติดเข้าไปนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าจากที่เราพูดถึงเรื่องของโรคหนอนไหมนะคะเกิดจากลักษณะของอุณหภูมิความชื้นหรือใบหม่อนที่ค่อนข้างไม่ปลอดเชื้อนะคะผ่านเข้าไปเรื่องของอุณหภูมิความชื้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงไหมนะคะครูจะสรุปสาเหตุที่สำคัญนะคะสำหรับการเลี้ยงไหมเนี่ยจะเกิดจากสภาพของอุณหภูมิสูงเกินไปสภาพของความชื้นนะคะที่สูงเกินไปเรื่องของใบหม่อนนะคะและเรื่องของอากาศถ่ายเทซึ่ง3ส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลี้ยงไหมในการป้องกันโรคที่สำคัญเลยคือโรคแพรบบินแพรบบินเนี่ยเป็นโรคที่มีการติดต่อกันในแต่ละรุ่นนะคะจะถูกถ่ายทอดไปยังไข่ของไหมหรือมีการติดเชื้อกันในการส่งขายนะคะจะป้องกันโดยการทำความสะอาดโรงเรือนนะคะก็คือก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีการทำความสะอาดโรงเรือนด้วยคลอรีนห
รือปูนขาวหรือน้ำยาทำความสะอาดก่อนนะคะเพื่อปรับสภาพของโรงเรือนให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงนะคะและมีอากาศถ่ายเทที่ดีอุณหภูมิความชื้นต้องเหมาะสมนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญเลยนะคะคือเรื่องของอาหารที่เข้าไปให้หนอนแต่ละวัยเนี่ยจะต้องมีความสะอาดนะคะดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาระบบอาหารเทียมเพื่อที่จะมาเลี้ยงหนอนโดยที่จะทำเป็นลักษณะเป็นวุ้นนะคะหรือเป็นก้อนให้หนอนอาหารเทียมเนี่ยจะลดการปนเปื้อนของใบหม่อนที่จะมาจากธรรมชาติของเชื้อโรคที่จะติดมาจากใบหม่อนนะคะและมีการจัดการง่ายเก็บรักษาไว้ได้นานดังนั้นแนวทางในการที่จะทำการเลี้ยงใหม่ให้เข้าสู่อุตสาหกรรมนะคะก็จะมีการทดแทนด้วยอาหารเทียมเนาะถ้านักศึกษาสนใจนะคะสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสืบค้นได้โดยครูแนะนำหนังสือนี้นะคะหนังสือเรื่องแมลงเศรษฐกิจซึ่งก็จะรวบรวมของเรื่องของแมลงกินได้ของนอนใหม่เข้าไปด้วยในบทนี้หากนักศึกษาสนใจหรือสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามครูได้ค่ะ